ราไม่ได้คาดหวังว่าอนาคตจะเป็นอะไรเราฝึกเรื่องการปรับตัวทุกๆสถานการณ์อนาคตเนี่ยเป็นสิ่งไม่แน่นอนอยู่แล้วครับแต่เขาต้องรับสถานการณ์ให้ได้ความรู้สึกแรกเหรอก็น่าจะเป็นความโล่งใจมั้ยเพราะว่าตอนท้องเนี่ยเรามีหลายภาวะมากมีทั้งเบาหวานมีทั้งความดันแล้วก็วางแผนจะคลอดในน้ําแล้วก็พอมีภาวะต่างๆเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะคลอดไม่ได้แล้วต้องผ่าแต่พอทําสําเร็จคลอดในน้ําได้แล้วก็รู้สึกโล่งใจแล้วน้องออกมาก็แข็งแรงดีด้วยค่ะน้องในท่านจะเป็นเด็กที่มีพัฒนาการดีมากพัฒนาการเขาจะเกินวัยมาเรื่อยๆแม่รู้ครั้งแรกตอนน้องอายุ8เดือนพัฒนาการเขาไป11เดือนกว่าละกับ12เดือนขาดไปนิดหน่อยเท่าที่หมอประเมินมานะคะจนครั้งสุดท้ายที่ไปตรวจเนี่ยคือเร็วขึ้นประมาณ2ปีก็คือน้องทำได้หมดเลยนะตอนอายุแค่ประมาณ4ขวบด้วยคำที่ว่าน้องเนี่ยมีพัฒนาการดีเกินวัยเขาก็จะมีความคิดมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีความเข้าใจในเหตุในผลสูงแต่ด้วยความที่เขาอายุยังน้อยประสบการณ์เขาก็ยังน้อยเขาก็จะไม่เข้าใจว่าเขาคิดแบบนี้ทำไมมันถึงไม่ได้ล่ะต้องคุยกับเขาด้วยเหตุด้วยผลนะคะแล้วก็ให้เขายอมรับเหตุผลซึ่งเล็กๆเขาอาจจะไม่เข้าใจแต่พอเขาโตขึ้นเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ก่อนวันนี้หน้าที่ตัวเองมีอะไรบ้างว่ามาหน้าที่ตัวเองมีอะไรบ้างทำการบ้านเรียนจีนเรียนกล่องเสร็จวันนี้ไม่เรียนจีนครูย้ายเย้คือสิ่งแรกเลยเมื่อทำโฮมสคูลเนี่ยเวลาของครอบครัวครับคือปกติแล้วเนี่ยถ้าชีวิตปกติคนทั่วไปเนี่ยจะมีเวลาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกเนี่ยผมเชื่อว่าน้อยมากๆเหตุผลนึงที่เราเลือกทำโฮมสคูลคือเรื่องของเวลาเรามีเวลาอยู่กับลูกได้เยอะขึ้นอย่างมากมายเลยนะครับนอกจากเวลางานผมกลับมาปุ๊บก็จะอยู่กับเขาแล้วก็เราเดินทางบ่อยไปเที่ยวบ่อยเนี่ยก็จะมีเวลาแล้วเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะมีการพูดคุยหรือสื่อสารหรือสารสัมพันธ์ที่ดีเพราะผมเชื่อว่าเด็กอยู่กับเราไม่เกิน10ปีแล้วครับเดี๋ยวเขาก็โตละถึงเวลาวันนั้นเนี่ยเมื่อเขาเดินจากเราไปแล้วเนี่ยเขายังมีเราอยู่เสมอการที่จะเอาลูกเรียนอยู่ที่บ้านมันมีหลายหนทางแต่คำว่าบ้านเรียนหรือโฮมสคูลเนี่ยคือการออกแบบการเรียนรู้เองจัดการศึกษาเองนี่คือการจดทะเบียนกับเขตการศึกษาค่ะที่เราทำอยู่การที่เราจดทะเบียนกับเขตเนี่ยเราสามารถออกแบบการเรียนรู้ของลูกได้เองเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ควรรู้ก่อนทำโฮมสคูลคือกฎหมายคือสิทธิที่คุณสามารถทำได้นะคะเรามาดูตรงแนวทางการจัดการศึกษาค่ะครอบครัวมีสิทธิ์ที่จะจัดการศึกษาให้ลูกแน่อยู่ละเรามาดูตรงนี้ข้อ23การจะพาเด็กเข้าไปสู่เป้าหมายของการศึกษามีแค่นี้เองค่ะ5หัวข้อซึ่งครอบคลุมชีวิตมนุษย์เลยแค่นี้เองค่ะที่เราจะต้องพาลูกเข้าไปถึงโดยที่ไม่ต้องไปอิงกับตัวชี้วัดใน8สาระว่าป.2คุณต้องเรียนหารได้คุณต้องเรียนคูณได้อยู่ป.3คุณจะต้องถอดเศษส่วนได้อะไรได้ไม่จำเป็นเลยค่ะเด็กมีความพร้อมเมื่อไหร่เขาจะไปถึงจุดนั้นนั่นใช่สามเหลี่ยมหรือเปล่าหนึ่งไม่ใช่ได้สามเหลี่ยมได้กี่ลูกหนึ่งสองหนูวาดให้แม่ดูก่อนหนึ่งสองสามหนึ่งสี่หนึ่งลูกแล้วสี่ตอนนี้มีสองแล้วนี่อันนี้กับอันนี้สองลูกอ๋อมีอันนี้แล้วก่อนตรงนี้ล่ะอันนี้สามเหลี่ยมนี่สามเหลี่ยมกี่ลูกสองเท่ากันไม่ใช่เอาใหม่อันนี้นะอันนี้นะหนึ่งลูกอันนี้หนึ่งลูกนะหนึ่งและอันนี้อ่ะเท่าไหร่สองสามสี่เท่าไหร่ตกลงสี่มองออกยังครับก็คือจะไม่มีคุณครูมาคอยบังคับว่าต้องตรงนี้ว่าต้องเรียนอันนู้นอันนี้อย่างเงี้ยครับก็คือให้แม่จัดการทุกอย่างเลยครับส่วน
ตัวผมเองก็สามารถเลือกได้ผมชอบอะไรผมชอบอะไรแม่ก็จะให้เรียนอันนั้นครับผมชอบดนตรีครับชอบดนตรีมากที่สุดครับแตกต่างนี่และสิ่งดีที่เราเห็นชัดเจนคือเรื่องของศาสตร์ทางด้านดนตรีเพราะว่าเขามีเซนส์ที่เราจริงๆเราไม่รู้เรื่องดนตรีเลยนะครับแต่เรารู้สึกได้ว่าเขารู้อย่างตอนนั้นเราไปดูหนังเรื่องของไททานิกครับเปิดดูด้วยกันไททานิกแล้วก็ตอนจบเนี่ยมันมีเพลงของซีดีดีออนขึ้นแล้วเขาก็เดินออกมาแล้วเขาก็ฮัมเพลงนี้ออกมาเป็นโน้ตออกมาเราก็ไม่เชื่อโน้ตนี้มันเป็นเพลงใช่เหรอไททานเนี่ยถ้าลองกดให้ป้าดูซิสรุปว่าเป็นเพลงนั้นจริงๆแล้วเขาฟังแล้วเขาสามารถที่จะฟังเพลงมาเป็นโน้ตเลยแล้วเขาก็ไปกดได้ลงมาก็ผมก็ชอบอ่านหนังสือครับแต่ว่าถ้าเกิดไปโรงเรียนก็จะไม่มีเวลาอ่านหนังสือได้แค่ในห้องสมุดอะไรอย่างเงี้ยเป็นแผนอนุบาลของน้องนะคะเป็นแผนปฐมวัยที่แก้แล้วก็ผ่านตัวนี้มาตัวนี้ค่ะก็จะเป็นช่องคุณภาพที่มุ่งหวังว่าเราอยากให้น้องเนี่ยเป็นยังไงสำหรับการจัดการศึกษาสำหรับไททันเนี่ยเขาจะชอบเรื่องดนตรีแล้วก็จะมีความสามารถทางด้านดนตรีแล้วก็มีจุดประสงค์มีความมุ่งหวังว่าเขาจะมีใจรักในเสียงดนตรีแล้วก็เสียงเพลงเล่นดนตรีได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราเขียนกิจกรรมมาว่าเราจะพาลูกไปร่วมกิจกรรมการแสดงดนตรีต่างๆฟังเพลงสนุกๆร้องเพลงเปลี่ยนเนื้อร้องตามจินตนาการร้องเพลงเต้นรำทำท่าประกอบเพลงเล่นเครื่องดนตรีหรือสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงที่จับต้องทดลองเล่นได้เนี่ยค่ะฟังเสียงที่เกิดขึ้นหรือเล่นให้ฟังเช่นเปียโนเมาส์ออร์แกนอูคูเลเล่ที่เขาเล่นอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะก็จะเป็นตัวเขาจริงๆไม่หยุดด้านอื่นนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเด็กก่อน10ขวบเนี่ยเขายังหาตัวเองเยอะเราทั้งกีฬาทั้งอะไรเราพาเขาเล่นหมดอะไรก็มีให้เขาทุกอย่างชอบไม่ชอบก็เดี๋ยวค่อยๆว่ากันไปมา1 2 1 2 1 1 2 1 2 3เร็ว1 2 3 1 2 3เอาประคัดเฮ้ยเร็วขึ้นไม่ได้1 2 3ประคัดเร็ว1 2 3ประคัดเออ1 2 1 2ลบ1 2ลบ1 2 3 1 2 3ส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับสังคมในปัจจุบันนะผมว่าเพราะว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนเนี่ยไม่เพียงพอละผมพาลูกไปเนี่ยเพราะว่าการไปท่องเที่ยวเนี่ยมันคือการเรียนรู้การเรียนรู้มีอยู่ทุกที่นะครับทุกที่เนี่ยเราสามารถเรียนรู้ได้หมดไปเรียนรู้วิถีชาวบ้านคนต่างจังหวัดเขาอยู่กันยังไงไปดูของจริงๆเลยไม่ใช่แค่จากในหนังสือเพราะว่าเราเขาเห็นปุ๊บเขาจะรีมายได้แล้วเขาจะเชื่อมโยงได้ค่อนข้างที่จะดีมากในเมื่อไปเห็นของจริงแล้วทริปที่ผมประทับใจที่สุดทริปดอยภูลังกาครับก็ทริปที่น่ากลัวที่สุดแล้วครับขึ้นเขาไปเย็นแล้วครับแล้วกลับลงมาคือมืดแล้วนั่นคือที่ผมชอบมากที่สุดครับมันน่ากลัวมากลงไประเหวเลยนั่นน่ะต้องระมัดระวังไหมล่ะใครมามันจะถึงจุดปลายแล้วอยากจะอ้วกครับเหนื่อยครับขอร้องครับโอ้ดูข้างหลังซะก่อนเป็นไง
อะไรครับเร็วเราถึงแล้วภูลังกาเพราะฉะนั้นน่ะการเดินทางกับลูกเนี่ยสำคัญโดยเฉพาะการเดินทางด้วยรถยนต์เราใช้เวลาอยู่กับลูกบนรถเนี่ยอันนี้ดีมากๆนะครับเพราะว่าเด็กก็ต้องอยู่กับเราแน่นอนทั้งการพูดคุยการเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาเล่าเรื่องราวว่าจะเจออะไรในอนาคตเล่าให้เขาคิดไปแบบเปิดจินตนาการคิดไปแบบหนึ่งก่อนแล้วพอไปเจอจริงๆปุ๊บมันไม่ใช่อย่างที่เขาเป็นเราจะไปขี่เจ็ตสกีกันครับผมเฉลี่ยแล้วสัปดาห์ละครั้งนะครับหรือไม่ก็สองสัปดาห์ครั้งเป็นกิจกรรมเอาท์ดอร์ครับแล้วก็ผมจะเอาลูกไปเนี่ยเป็นวันธรรมดาเพราะว่าถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันจะมีเรือผู้ใหญ่หรือเรือแข่งเนี่ยเยอะมากเพราะเราไปสนามที่เขาใช้ซ้อมในการแข่งขันจริงนะครับเป็นการขี่เข้าทุ่นคือขี่ตามลายเดียวกับสนามแข่งขันของเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยเลยนะครับที่เขามีจัดชิงแชมป์ทุกปีครับก็ให้เขาไปเรียนรู้ของจริงเลยว่าเขาขับกันยังไงลายขี่ยังไงเข้าทุนยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วผมมองว่าเป็นกีฬาที่มันไม่อันตรายจนเกินไปครับก็เลยให้เขาเล่นดูแล้วเขาก็ชอบด้วยก็เลยเล่นเป็นกิจกรรมของครอบครัวเราขึ้นมามันก็จะคล้ายๆมอเตอร์ไซค์อะครับแต่มันไม่ใช่ แล้วมันก็เวลาจะให้เดินหน้ามันก็ไม่ต้องบิดด้วย ก็คือเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่กีฬาเรียงทีก็ไปเตะฟุตบอลบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเดินทางท่องเที่ยวซะมากกว่าก็ไปหากิจกรรมเอาระหว่างทางที่เราไปเที่ยวว่าที่นั่นเขามีอะไรเล่นอะไรเงี้ยครับไปเล่นรถที่ไหลลงมาจากเขาของชาวบ้านชาวเขาอะไรเงี้ยก็มีไปยิงหน้าไม้ก็มีใช่ไหมท่านชอบยิงหน้าไม้ปะโอ้นะครับเราก็จะไปเล่นกิจกรรมตามสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่าว่าแต่ละที่เนี่ยเขามีอะไรชาวบ้านเขาทำอะไรให้เด็กๆเล่นก็ส่วนใหญ่กีฬาก็จะเป็นพวกเตะบอลพ่อจะเตะบอลกับผมทุกคืนมันเตะในบ้านนั่นแหละใช่เตะในบ้านสนุกมากกีฬาทุกประเภทเนี่ยผมเชื่อว่าเขาสอนเรื่องของกฎกติกามารยาทนะครับและที่สำคัญคือเรื่องของการรู้แพ้รู้ชนะเป็นสิ่งที่เด็กทุกคนโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยต้องเรียนรู้อยู่แล้วแล้วก็กีฬาที่เราพามาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเจ็ตสกีเท่านั้นนะครับเราจะพากีฬาที่เหมาะกับวัยเขาของแต่ละช่วงวัยเขาโตขึ้นเนี่ยเตะฟุตบอลตีปิงปองเล่นสนุกเกอร์หรืออะไรก็แล้วแต่วัยเขาเราก็จะพาเขาไปทุกๆกิจกรรมเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะชอบอะไรแล้วเขาจะเรียนรู้แล้วก็ชอบสิ่งนั้นแล้วก็พัฒนาสิ่งนั้นให้ดียิ่งขึ้นต่อไปแต่เจ็ตสกีเนี่ยมันเริ่มต้นได้แล้วเขารู้สึกว่าเขาชอบแล้วมันก็ไม่อันตรายจนเกินไปเราก็เลยปล่อยให้เขาเล่นแล้วเขาก็แฮปปี้กับมันเหมือนผมบินอยู่ครับมันคือทางเดียวที่ผมอยากบินมากแล้วเวลามันขึ้นความเร็วเวลามันกระโดดขึ้นมันจะเหมือนบินผมชอบมันมากครับชอบความเร็วตอนแรกก็กลัวครับกลัวแบบจริงๆเลยครับก็ต้องไปกับพ่อก่อนแต่ตอนหลังก็ขี่เองครับเราเนี่ยไม่มีอะไรตายตัวเลยที่ผมบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเราเลี้ยงเขาไม่มีอะไรตายตัวแต่เน้นให้เขาได้เรียนรู้เป็นอย่างมาเนี่ยผมไม่ได้สอนอะไรเขาเยอะนะครับให้เขาลองเองเราสอนแค่พื้นฐานที่ควรจะเป็นสุดท้ายแล้วเขาต้องไปเรียนรู้เองทุกกีฬาครับไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเจ็ตสกีอาจจะเป็นโตไปเป็นนักแข่งหรือจะไม่เป็นเลยก็แล้วแต่เขาชอบไม่ชอบจะเลือกเมื่อไหร่ก็เลือกได้แต่ว่าส่วนตัวผมเล่นเองผมก็จะเล่นเขาจะเล่นกับเราหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงไม่เล่นก็ไม่เป็นไรลูกก็ชอบอื่นก็ชอบเพราะทุกคนมีชีวิตของตัวเองอยู่แล้วThank you.
อันนี้เบรกนะพ่อสอนแค่นี้เลยครับแล้วถ้าเกิดจะถอยหลังให้กำอันนี้ก่อนแล้วก็เร่งนะฮะอย่างนั้นพ่อสอนแค่นั้นครับได้จะรู้ความกะระยะครับระยะเวลาผมเร่งไปถ้าเกิดผมเร่งกำมิดเกินไปมันก็จะล่วงได้แล้วก็ผมต้องแข็งแรงในการควบคุมเรือเพราะถ้าเกิดผมไม่แข็งแรงเรือสามารถเอาออฟคอนโทรลของผมได้ครับผมจะไม่สามารถคอนโทรลมันได้เลยสำหรับแผนที่เราทำนะคะเกิดจากตัวน้องเองเลยจริงๆแม่มองน้องแล้วเขียนแผนวางแผนชีวิตให้ลูกว่าเขาจะเป็นยังไงเขาจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างในสิ่งที่เขาสนใจแล้วแผนเนี้ยค่ะไม่ใช่แค่เป็นรายวิชาไม่ใช่ว่าเขาจะเก่งวิชานี้วิชานี้เท่านั้นแผนเนี้ยคือเป็นการเป็นศิลปะการใช้ชีวิตของเขาเลยอาจจะมีเรื่องของวิชาการเป็นคู่มือเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตเขามีศิลปะการใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกับคนอื่นการวางแผนในการทำงานการพัฒนาทักษะของตัวเองและที่สำคัญที่สุดเลยคือการได้เรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นลองถามตัวเองก่อนว่าคุณเหมาะกับการโฮมโฮมสคูลจริงหรือเปล่าแน่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าคุณมั่นใจแล้วเนี่ยคุณจะสามารถพาลูกไปได้จนตลอดรอดฟังเลยค่ะแล้วอย่างเช่นการเขียนแผนของเราค่ะมันไม่ใช่การเขียนแผนอะมันคือการเขียนชีวิตเราไม่ได้วางอนาคตล่วงหน้าแต่เราเขียนออกมาจากชีวิตของเขาที่จะเป็นบันไดให้เขาก้าวต่อไปในการพัฒนาชีวิตตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นโฮมสคูลเป็นเรื่องง่ายมากครับมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเลยคุณลองมองย้อนกลับไปในสมัยที่เราเรียนเองหรือแม้กระทั่งหลักสูตรที่เรียนปัจจุบันเองมันแทบจะไม่แตกต่างจากที่ผ่านมาแล้วมองว่าในอนาคตมันจะเป็นอย่างนี้หรือถ้าคุณมองมันไม่ใช่ปุ๊บเนี่ยโฮมสคูลคือคำตอบผมเรียนโฮมสคูลแล้วผมรู้สึกแบบดีครับชอบมากเลยครับก็ขอให้ใครๆมาเรียนโฮมสคูลเยอะๆนะครับผมว่าตอบโจทย์มากเลยครับในการจดทะเบียนบ้านเรียนกับเขตการศึกษาอันดับแรกเราจะพูดคุยกับบ้านเรียนก่อนว่าจุดมุ่งหมายในการจัดบ้านเรียนเนี่ยบ้านเรียนมีความเข้าใจรูปแบบการจัดบ้านเรียนแล้วหรือยังมีความเข้าใจในเรื่องการขอจดทะเบียนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงรูปแบบที่จัดการศึกษานะคะพอเมื่อเข้าใจเสร็จเอกสารก็จะมีไปด้วยทะเบียนบ้านบัตรประชาชนของผู้จัดเนาะของผู้ปกครองแล้วก็ทะเบียนบ้านบัตรประชาชนของผู้เรียนตลอดจนเอกสารการจบการศึกษาของเด็กหรือเรียนม.1 ม.2 แล้วจะมาเข้าม.3 ก็ต้องมีใบเช่นใบปภ.เนี่ยก็ต้องมายื่นกับเรานั่นคือต้องจบการศึกษาชั้นใดชั้น1ก่อนก็คือร่องรอยการเรียนของเขาจึงมาจดขออนุญาตจบกับเราได้ใบสมัครนี่ไม่มีค่ะในแบบฟอร์มมันจะเป็นการขออนุญาตมันเป็นแบบฟอร์มอยู่เลยว่าขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัวมันก็จะมีแบบให้ทำมันไม่มีใบสมัครมันเป็นใบขออนุญาตมันก็จะมีติดรูปถ่ายขออนุญาตจัดช่วงชั้นไหนรูปแบบใดนะให้ผู้ขออนุญาตหรือผู้จัดเนี่ยเป็นคนกรอกข้อมูลซึ่งทางนี้เขตทุกเขตจะมีข้อมูลเตรียมไว้ให้หรือผู้มาขอจัดจะไม่ต้องเตรียมมาสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของเขตพื้นที่จะต้องทำให้อยู่แล้วในเรื่องของการมาเตรียมตัวสัมภาษณ์ในกรณีขออนุญาตเนี่ยไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยค่ะเพียงแต่วันนั้นผู้ปกครองต้องการสิ่งใดแล้วก็จะมาคุยกันในเบื้องต้นว่าทำไมถึงมาจัดการศึกษาแล้วรู้เข้าใจในเรื่องของการจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลหรือบ้านเรียนนี้อย่างไรเหมือนทำความเข้าใจทบทวนผู้ปกครองหรือผู้จัดอีกครั้งนึงให้เข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่คุณจะขออนุญาตนั้นคุณเข้าใจมากน้อยเพียงใดถ้ายังไม่เข้าใจก็จะมีหน้าที่อธิบายรูปแบบการจัดหรือวิธีการจัดหรือความหมายของการจัดการศึกษาบ้านเรียนเนี่ยว่าต้องทำอย่างไรบ้างแล้วจะไปสู่ถึงเอกสารหลักฐานอย่างที่บอกมาตั้งแต่ต้น